ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแคสเกมครับวันนี้อยู่กับผมรีมวอล์กเกอร์กับเกม Shadow Fight 3ตาเล่นแรกกับการฟาร์มครับภารกิจโหดดานครับฟังแล้วมาตรงนี้พรีกับลุงพิฆาตล้มราวดีไปได้ครับคู่ต่อสู้คนถัดไปบิ๊กซาร่าทำอะไรเรียบร้อยล้มซาร่าไปได้ยกที่3ครับอีเวนฮอนไม่รำพลก็ดีครับสเตตคลิกกระโดดมาลูกนี้โดนหัวคามุมไปครับยกที่4ครับสลับไม่ครับเป็นชุดอาวุธหลุดมือแล้วครับโดนกระโดดฟาดครับแหมเขาลอยมาทันทีครับผ่านลูกนี้ครับไม่เหลือครับเอาชนะไปยกที่5ครับไวท์ไฟเตอร์มากระเป๋ากระบอกสั้นนะครับโอ้โหสเตเกตใช้ได้ครับดูดีโดนอันเดอร์เทคครับลูกนี้พูดเข้าให้ครับเตะดักกระโดดฟาดโดนจับทุ่มครับปาดจังหวะนี้ครับความไวของเราถึงก่อนครับเอาชนะไปยกสุดท้ายครับเจอกับมูลมูลฟอยด์ไหมจะเดินครับโอ้ยอาวุธนี้มันเขาเรียกว่าต่อสู้ใช้ไม้ตะพุดนะครับเป็นไม้เท้าของภักระยาจกใช้พลังเอาครับยุยหาล้มคู่ต่อสู้ไปได้ได้ลงมาไหมครับมาลาเหรียญทองเดชภัยสารครับพลังโจมตี541แต้มปักเอาให้ครับมีพลังรวม 1,250 แต้มครับดูกันต่อครับกับเควสเบอร์1อยู่นี่แชมป์ตัวปลอมครับว้าถ้าทวนแกสวยแล้วเกินมาไหนไหนโอ้ยโดนประตูหัวโอ้
3สเต็ปคลิกแหมโดนจัดทุ่มครับโอ้คือแบบเองใช้ได้เลยครับโอ้โหเจอเพลงไม้ตับวุฒิเข้าไปบ้างครับแชมป์ตัวปลอมลงไปนอนกันครับครับดูวัดตรงนี้ถึงก่อนครับปุ๊บแบ็คคลิปแบ็คคลิปกระโดดหวดโอ้ยโดนอันเดอร์เทคครับลูกนี้สวยงามโดนทิ้งครับโอ้โหโอ้โหลำโดนพลังเงาบ้างถะนูอะไรอีกปั๊มรำมาโดราวโอ้โหมีการม้วนเลยพ่ายไปในยกที่2ครับสกอร์เสมอกัน1ต่อ1ครับตอนนี้โอ้โหนี่เตะดักครับใช้เท้าชุดครับหมดกลับบ้างไทยครับลูกนี้กระโดดฟาดอาวุธหลุดมือไปแล้วครับคู่ต่อสู้เพลงตะพุดฟาดหางแชมป์ตัวปลอมพ่ายไปครับได้อาวุธลับชิ้นใหม่มานะครับกุมบักเกงชาติก็เสื้อกรอบเรื่องทองครับร้อยห้าสิบหกครับตอนนี้พลังรวม 1,345 แล้วนะครับรอครับแอโร่ภารกิจปาราฟินเป็นปาราฟินหลักนะครับโอ้โหตายขาอาวุธหลุดมือไปแล้วครับสเต็ปคลิกเป็นไงกระโดดฟาดอากาศครับดีที่มีสกิลหันหลังครับเอาชนะได้ในยกที่หนึ่งยกที่สองครับมาตรงนี้ทิมโอ้ยโดนดีครับมาดีกระโดดทิมจังหวะนี้อาวุธหลุดมือไปอีกแล้วกระโดดฟาดเต็มหัวหนึ่งไปเลยจ้าลงไปนอนนะจ๊ะที่แฮโร่บอกแล้วอย่าไว้ผมสมนี้ภารกิจต่อไปด้วยเชฟผู้ใครครับพ่อค้าเชฟโอ้พี่แกมากับกระบี่คู่ครับไทม์จังหวะนี้โอ้เงินมืดครับไม่สูงโจมตีเยอะนะครับตรงนี้โดนปัดครับนี่มาม้วนเอาได้นะครับม้วนได้ถ้วยครับเอาชนะไปยกที่สองครับโอ้โหเราช้ากว่าไปครับเท่าหนึ่งนะครับ
บาทนะนี่มองไม่เห็นอะไรเลยครับจังหวะนี้ตีสูงนะครับรำสูงสเต็ปคิกปิดเกมครับเอาชนะคนขายเซฟนะครับความเรื่องก่อนนะครับกับภารกิจปกคุณต่อสู้ครับตีดาด่านนี้มีรางวัลเป็นกุญแจว่าปืนคือติดพังนะครับขออภัยนะครับฝ่ายนี้เสียงมีครับมีแต่เสียงภาคนะครับชนะไปครับปืนตู้ยกที่สองครับเซนาไอรีวัดหนึ่งสองแรกนี่เฮ้ยเดินจากทงนี้ครับโอ้โหเดินมาแล้วอาวุธครับต้องมาครับจังหวะนี้ให้เข้าให้เอาชนะไปครับคู่ต่อสู้ที่สองยกที่สามครับแซ่เลยผู้ทำสองหวัดด้านล่างไม่โดนครับยอมครับใครจะมาเลยแซ่ดยืนไปนอนอยู่ต่อสู้ที่สี่ครับสลับขันแรงครับชุดที่สองชุดที่สามตัวอย่างร้อยครับสลับให้ทำให้รันดาบไปเลยทีเดียวครับต่อสู้ชุดที่5ครับฟังขึ้นรูดอฟครับมาพายุนะครับวันความร้อนแรงของคาถาอูรีโดนจับทุ่มครับซันแบ็คครับไม่เหลือรูดอฟพ่ายไปกับคนสุดท้ายครับพีทจอมเจ้าเล่ห์ว้าวแมนครับเฮ้ยใส่ความลับแรกกันครับจะเป็นแทงนะแทงเขาครับสุดท้ายดันใส่พลังครับไทยนุ่มนี่นำไม้ตะพุดเรียบร้อยครับเอาชนะปิดไปภารกิจต่อไปครับมีสั้นครับโอ้ยดูครับตาพุทธเจ้าสำนักปักปยาจกับเองโดนรัวเลยครับโอ้โหมาเป็นชุดครับแม่ทิ้งเลยครับโอ้โหโดนเลยครับข้างด้วยนี่เก่งเกินกระโดดฟาดทิ้งหัวเท่าห้องโอ้โหโอ้ยโอ้ยจังหวะนี้ครับปิดเกมไปได้ยกที่สอง
วิลเลียมไม่ได้วิลเลียมปาร์เกอร์อะไรเงี้ยก็แบบเรื่องนะสิ่งที่ใช้พลังเอาไปบูแรงเกินไทม์น้อยครับโอ้โหยิงทะเลนะโอ้โหใส่เอาไปรับไปครับโอ้โหดูไทยเขาอีกนิดไม่ต่างหลักเลยครับไทม์ไม่ถึงเตะผิดคัดโอ้โหโอ้โหแพ้ไปในยกที่สองครับสกอร์1-1ครับสูสีครับคู่นี้มาเน่เน่เก่งคืนนะตอบเองเน่ไอ้ก็ไม่ถูกไปครับถูกไหมถูกใช้พลังเสียครับเป็นว้าเอ้มเป็นสถานการณ์เลยนะครับเราจะโดนทีเดียวหัวลูกนี้ครับปาร์เกอร์กระโดดพอเดินเอาชนะไปได้ครับโอ้เก่งมากครับปาร์เกอร์เซนครับคู่ต่อสู้ที่ยากจะลืมเลือนครับมาที่ภารกิจหลักนะครับสู้กับบอสเจ้าเมืองครับเจ้าเมืองแฟนกิจอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมาโอ้โหเตะครับโอ้นี่สเต็ปสเต็ปคือโดนทุ่มลูกนี้ครับทุ่มกลับบ้างนี่โอ้โหเป็นยังไงเกินนะยังเพลงอัพโพสครับเพลงอัพโพสถูกมาแรงวันเจ้าเมืองแต่นอนครับมาชมกันต่อยกที่สองครับใครจะชนะได้โดนดีดครับขวดเอาพาวุฒิสุดมือแล้วกดสั่นไปครับกระโดดทุบลูกนี้ครับเอาชนะเจ้ามือไปได้ครับโอ้เป็นบอสที่ยากอีกตัวนะครับรองรอยสำนักจะเริ่มขึ้นแล้วนักสู้แบบพวกมุมต่างมากันที่นี่บางทีจะมีการที่เราจะหาข้อมูลได้ชื่อนั้นชื่อเป็นปัญหาของเรานะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ